อนเทคนิคให้ด้วยตัวเองด้วยเลยครับสำหรับสาสกุลยิมขอบคุณอุปกรณ์มวยยี่ห้อพลายครับภายใต้กับรองคุณภาพจากเพชรยินดีอะคาเดมี่นะครับนี่ครับทั้งนวมแล้วก็กางเกงที่ใช้ทำการแข่งขันอยู่บนเวทีนี่แหละครับถือว่าสวยงามครับมีทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกซ้อมครับอุปกรณ์มวยยี่ห้อพลายจากเพชรยินดีอะคาเดมี่ครับขอบคุณเพจมวยเด็ด789นะครับครบถ้วนทั้งข้อมูลข่าวสารวงการหมัดมวยวงการกีฬาทุกชนิดครับขอบคุณมวยเด็ด789พร้อมด้วยคลองสวนภูรีสอร์ทและร้านอาหารหอมฟุ้งกุ้งเผาขอขอบพระคุณครับมีความรู้สึกว่าจะไม่ครบยกสูงเลยครับโอ้โหออกอาวุธกันแบบแหมไม่มีใครยอมใครแล้วบอกว่าบ้านเดียวกันนะครับโคราชเหมือนกันด้วยนะครับนี่ครับเตะขาแรงครับแฟนมวยอย่าลุกไปไหนอย่างที่ผมได้แจ้งไปนะครับโอ้คู่นี้นี่เหมือนโกรธกันมาครับภาคที่3ครับเดือดเหลือเกินครับบ้านเดียวกันนี่เอาไว้ก่อนครับระฆังยกสุดท้ายดังเดี๋ยวค่อยคุยกันครับบนเวทีต้องสาดอาวุธใส่กันเข้าไปวันนี้รันขยับเข้าไปครับแม่ช่วงต้นยกนี่ตีทั้งหมัดตีทั้งศอกรวมถึงแข้งนะครับจังหวะ2เป็นของเพชรเสริงสังครับที่ตั้งรับจับทางแล้วครับคอยเก็บคอยกันคอยบังแล้วก็โต้ครับขณะที่ทางด้านของขวัญนิรันดร์ครับเกมเดินชนแล้วครับขยับเข้าไปหมัดสายจิ้มโอ้โหแต่ว่าช้าครับที่ช้าทำช้าโดยแค่ขวาไปถึงสักอ้าวครับมีหมัดขึ้นมาพยายามเร่งเกมพยายามจะปลุกเร้าเกมให้มันเดือดแล้วครับทางด้านของขวัญนิรันดร์โอ้โหนี่ครับคนบ้านเดียวกันคนบ้านเดียวกันโอ้นี่ครับแหมมองตากันเข้าใจแล้วครับตอนนี้ขยับชวนทะเลาะโอ้โหใส่แดงครับขวัญนิรันดร์มาเคยชนะมาครับเดินเปิดเกมโอ้แต่ว่านี่ครับเพชรเสริงสารไม่ธรรมดาครับหาโต้ทุกเม็ดทุกดอกแบบนี้เลยคุณน็อตถ้าหลุดท่าหลวมนี่โดนลงโทษเลยนะครับขวัญนิรันดร์วันนี้มาชวนทะเลาะเดินเกมเร็วครับยกนี้ยก3ครับตอนนี้โยนหัวโยนก้อยแล้วครับใครโดนเต็มคำมีสิทธิ์สูงเลยครับจังหวะนี้จับขึ้นคอได้สวยนะครับยัดเข่าเข้าไปครับเพชรเสริงสารเพชรผู้นี้โอ้โหลบกดคอกดคอมาตั้งไว้กรรมการแยกก่อนครับโอ้โหชุดเมื่อสักครู่ครับทางด้านของขวัญนิรันดร์ทำได้ดีครับแต่ว่าทางด้านเพชรเสริงสารมีแค่ขวาขึ้นมาครับขวัญนิรันดร์นี่ยิ่งเดินก็ยิ่งสนุกแล้วครับดูครับลุยไปเรื่อยครับโดยเฉพาะวงในเอาละครับพยายามสอดโอ้แต่ว่าทางด้านของเพชรเสริงสารขึ้นคอได้ครับขึ้นคอได้ลากมาตีขวัญนิรันดร์ต้องตั้งกำแพงคาครับกรรมการแยกขวัญนิรันดร์ลุยเข้าไปครับยับซ้ายเปิดทางขยับโดนทางด้านเพชรเสริงสารที่ติดเบรกเอาไว้ก่อนแข้งขวาคนละแข้งครับใจตรงกันคิดเหมือนกันนี่ครับไปลุยแล้วโดนคืนเลยครับโอ้โหโอ้โหมหาเราว่าวาเซียวนะครับมหาดึงนี่บางทีไปพิงเชือกบางทีมันอาจจะดึงไม่พ้นนะครับการชัยยุทธบอกมาสู้กันต่อกลางเวทีขวัญนิรันดร์นี่มาตอนนี้เดินเปิดเกมชวนหาเรื่องอย่างเดียวครับเพชรเสริงสารนี่ครับโอ้โหสายหน้ากำปั้นวงในสอบนี่ครับหมดยกที่3ละ500บาทนะครับเป็นสวัสดิการรักษาพยาบาลแล้วก็คุณจิ้นเจเจครับโดยเจเจปอไก่ชนมอบให้โอ้โหแข็งแรงจริงๆซูเปอร์เล็กเลยครับท่านี้มวยปั้มครับคุณบอลโอ้โชว์พละกำลังเลยนะครับเกมมาถึงยกที่4แล้วนะครับไฟที่แล้วนี่จบยก3ครับไฟนี้นี่เดินทางมาถึงในช่วงท้ายๆโอ้โหมีหมัดด้วยครับวันนี้นี่เปิดเกมชวนทะเลาะตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับขวัญนิรันดร์เพชรเสริงสางรอดักครับถีบไว้ก่อนอ้าวโดนซ้ายครับยกนี้พยายามจะเดินหาบ้างแล้วนะครับโอ้โหเดือดนะครับยกนี้ครับเกมเปิดแบบ 100% ครับดูครับทั้งคู่เดินหน้าเข้าหากันครับแล้วก็ไม่ประสงค์ดีต่อกันแล้วครับมีของหนักของแรงของคมปะเคใส่กันนะครับเพชรเสริงสังเดินบ้างแต่ว่าขวัญนิรันดร์ถีบยอดออกไปทีครับเพชรเสริงสังที่ขึ้นแข้งขวาเปิดทางครับโดนปลายดูครับมือหมัดพยายามจะหาจังหวะเข้าวงในจับไม้ให้ได้แต่ว่าขวัญนิรันดร์ไม่ยอมนะครับยกนี้ขยับเดินบ้างครับผัดกันรุกผัดกันรับหมัดซ้ายมาครับขวัญนิรันดร์เพชรเสริงสังยังไงดีแข้งซ้ายคือมาดูครับยืนใกล้ๆครับวัดความเร็ววัดกันที่จังหวะแล้วครับจังหวะแบบนี้นี่ครับดูแล้วก็โต้ด้วยแข้งขวาแข้งซ้ายครับเพชรเสริงสังเดี๋ยวขวัญนิรันดร์ทีบอกมาโอ้โห3ยกว่าสนุกแล้วครับยก4ครับมาเกมเดือดเปลี่ยนเสิร์ฟบ้างครับเพชรเสริงสารเดินเปิดเกมบ้างกดดันบ้างขวัญนิรันดร์ครับบอกว่า3ยกเดินแล้วครับตอนนี้ออกมาตั้งรับแต่ว่าโอ้โหมาชุดใหญ่เลยครับฝ่ายน้ำเงินตอนนี้ตอนนี้ครับยก4คู่ขี้จริงๆครับสถานการณ์นี้พลิกผันตลอดเวลาเลยคุณน็อตเราเห็นขวัญนิรันดร์นี่เดินยกที่แล้วนะครับยกนี้มาดูกันว่าเพชรเสริงสางเดินแล้วจะหาช่องเจาะเจอไม่เจอครับอ้าวเขียนละอ้าวโอ้โหมาเตะขวาเต็มลำตัวเหมือนกันนะครับเวลาเดินแล้วก็ทำได้ดีครับ
แม่ถ้าเดินแล้วทำได้ดีก็มีเสียงเชียร์แบบดังๆแล้วครับอยู่ที่เวทีราชดำเนินโอ้ศอกขวาครับเพชรสังเอาแล้วครับดูในขวัญนิรันดร์ล็อกไว้แต่จังหวะตีไม่มีครับกรรมการชัยยุทธเบรกเกมออกมาเพชรเสริมสังเบียดเข้าไปครับดีแข้งซ้ายหน้าขวัญนิรันดร์ต้องเดินบ้างแล้วครับแม่พอถอยมาตั้งรับแล้วเกมมันเข้าทางทางด้านเพชรเสริมสังครับปลายยกนี่ปรับแผนมาเดินบ้างโอ้โหแต่ว่าเตะซ้ายหลุดครับดอกนี้แม่จะยุ่งหรือเปล่าครับแบบนี้ครับคุณบอลครับโอ้โหมาถึงตรงนี้ครับแม่ละใครเชียร์ใครครับโคราชบ้านเดียวกันด้วยขยับตอนนี้เปลี่ยนเสิร์ฟเหมือนเดิมขยับเดินเข้าหาอีกแล้วครับขวัญนิรันดร์เพชรเสริงสารโอ้โหมาเชื่อเหลือเกินครับว่าขึ้นยกสุดท้ายนี่เป็นยกชิงดำอีกหนึ่งคู่ครับสำหรับคู่นี้ขยับเดินต่อเป็นเหตุผลครับทำไมต้องเจอกันเป็นไฟที่3ครับโอ้แม่คู่ขี้สูสีครับเดินถีบทำลายจังหวะไว้ก่อนครับหาช่องอยู่นะครับพยายามจะถีบจิกไปที่ลำตัวนะครับเพชรเสริงสารครับขวัญนิรันดร์ก็พยายามจะตัดเวทีครับเดินค้ำครับแม่หมดยก4ก่อนครับเดี๋ยวมาดูอัน5ยกครับแล้วก็รายการใหม่ครับก็คือศึกมวยมันสนั่นเมืองครับก็ย้ำกับแฟนๆนะครับทุกวันอังคารครับทุกวันอังคารเจอกันครับที่สนามมวยนานาชาติรังสิตสัปดาห์หนึ่ง3นัดนะครับวันอังคารที่สนามมวยนานาชาติรังสิตแล้วก็วันพฤหัสบดีครับที่นี่แหละครับสนามมวยเวทีมวยราชดำเนินแล้วก็วันศุกร์ก็ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าตอนนี้ยกสุดท้ายครับออกมาพยายามจะเก่งกำปั้นครับเน้นใช้กำปั้นเป็นหลักแล้วนะครับขวัญนิรันดร์ในช่วงปลายยกที่ผ่านมานี่ทำท่าหลงเหลี่ยมหลงทางไปหน่อยครับเวลายังมีอีกเยอะเลยนะครับโอกาสยังเปิดครับอะไรก็เป็นไปได้ครับยกที่4ที่ผ่านมาครับทางด้านของขวัญนิรันดร์นี่วางแผนผิดไปนิดแหละครับทำให้เกมยกสุดท้ายมันบีบให้ต้องเดินออกมาไล่แล้วครับทำให้ฝั่งของเพชรเสริงสังครับแม่มีโอกาสแล้วครับวันนี้ที่จะตีไข่แตกได้ครับแต่ต้องดูครับเวลายังเหลืออีก2นาทีครับทางด้านของขวัญนิรันดร์นี่ยังคงพยายามเดินเข้าไปหาจังหวะเปลี่ยนเกมหาจังหวะพลิกเกมแล้วครับเอ้าดูมีหมัดครับจิ้มหน้าจิ้มท้องนี่ครับแข้งซ้ายเพชรเสริงสังครับไม่เล่นด้วยแล้วครับเตะซ้ายแล้ววนออกครับซ้ายแล้ววนออกขวัญนิรันดร์ได้ไม่ได้ครับ2ครั้งที่ผ่านมานี่ยังไม่เคยแพ้ครับเจอกันครั้งนี้ดูครับยังไม่ยอมถ้ายังไม่ยอมก็คือยังไม่แพ้ครับทางด้านของขวัญนิรันดร์ยังคงบีบเข้าไปครับหาจังหวะแต่ว่าเพชรเสริงสางดูครับสบายใจแล้วครับชกแบบมั่นใจเลยครับตอนนี้ครับยกกาสูงดักทีบดักเตะตีกันเชียงวัดตั้งว่าจังหวะนี้แม่หมัดได้ลุ้นได้เสียวเหมือนกันครับเวลาประมาณครึ่งยกเอามาตอนนี้เสียงเชียร์กระหึ่มแล้วครับสามวยราชดำเนินมาคุมอยู่หรือเปล่าคุมอยู่หรือเปล่าครับเพชรเสริงสางจังหวะถอยจังหวะถอยครับโดนหมัดไปเหมือนกันครับเวลายังเหลืออีกเกือบ1นาทีครึ่งเลยนะครับกำปั้นครับเขาบอกว่ากำปั้นไม่มีรูครับโดนไม่โดนขวัญนิรันดร์โดนไม่โดนไม่โดนครับแม่มวยคู่นี้ครับสังเกตได้เลยครับ5ยกนี้ใครเดินนี่คนนั้นทำได้ดีครับส่วนใหญ่แล้วนี่การชกตั้งรับของทั้ง2คนนี้ยังไม่ดีกว่าการชกแบบเกมรุกครับจะสังเกตได้เลยครับยกที่แล้วนี่เพชรสิงห์สังเดินแล้วทำได้ดีครับแล้วกลับมาคุมสถานการณ์ได้ยกนี้ครับทางด้านของขวัญนิรันดร์พยายามเดินครับแม่ก่อนหน้านั้น3ยกก็เดินแล้วก็ทำได้ดีครับขวัญนิรันดร์ครับมาเปลี่ยนแผนในยกที่4แล้วทำให้เกมมันเปลี่ยนแล้วครับยกสุดท้ายก็เลยลำบากแบบนี้ครับแม่ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีเลยครับในเรื่องของการวางแผนการชกครับถอยชกครับเปิดเกมบุกครับแม่มีดีคนละอย่างครับต้องมั่นใจว่าดีจริงๆแล้วครับถึงจะต้องวางแผนการชกแบบตั้งรับครับเพราะว่ามวยแบบเดินเข้าทำครับมันมีคะแนนในใจสำหรับแฟนมวยอยู่แล้วด้วยครับคุณบอลครับเดี๋ยวต้องดูครับตอนนี้ท้ายเกมท้ายเกมโอ้ยมาตะคิวก็มามันจังหวะเหมือนขาพลิกหรือเปล่าครับหรือว่าตะคิวครับโอ้แต่ว่าก็มาเต็มที่จริงๆครับโอ้โหนี่ครับต้องชมเพชรเสริงสังด้วยครับคุณบอลครับไม่เข้าไปชาร์จครับจังหวะนี้ถือว่ายอดเยี่ยมด้วยกันทั้งคู่ครับอ่ะเดี๋ยวรอดูการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับไฟนี้การชัยยุทธครับเดินไปรับใบให้คะแนนครับใบสุดท้ายครับหันไปชูมือให้ฝ่ายน้ำเงินครับเพชรเสริงสารโรงเรียนกีฬาโคราชครับวันนี้ล้างตาสำเร็จนะครับเอาชนะคะแนนขวัญนิรันดร์ดาบรันสารคามแบบสนุกเลยครับ